ี้เนี่ยแร็ปเปอร์กำลังมาก็ต้องโชว์มีเดอะมันนี่ป๊อป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 ไหนรายงานผลเป็นเราบริหารเวลาอย่างยอดเยี่ยมเอาเร็วๆเข้าผลมาแล้วเชลซีบุกไปชนะคาสโตนา4-0แล้วก็เซบีย่าชนะแรนส์1-0นะครับในกลุ่ม E ของยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเชลซีนี่ขนาดต่อให้ว่ายิงลูกโทษไม่เข้าเนี่ยต่อแล้วนี่คือต่อแล้วต่อแล้วฮะไปดูต่อเลยครับแล้วก็ตารางคะแนนนี่คือคะแนนมี4แต้มเท่ากันนะครับเชลซีเซบีย่าแลนด์มี1คะแนนและกาสโตด้าก็มี1คะแนนกลุ่มนี้ก็ยังต้องลุยหลายเกมนะครับกลุ่มนี้ก็ดอทมุนก็ชนะเซนิตไป2-0ครับบูสเสมอลาซิโอ1-1กลุ่ม F ตักกะดีเล่นมา2นัดก็ต้องดูอีกหลายเกมถูกต้องโอเคเรายังมีมี6เกมไงผ่าน2เกมเองต่อแล้วครับผมลาซิโอมี4ครับบูสมี4ดอทมุนมี3เซนิตแพ้2เกมรวดครับครับมันคือกลุ่ม Fกลุ่มนี้เฟเนบารอสกับดินาโมเคียฟ2-2ส่วนคู่ที่น่าสนใจคือยูเวนตุสกับบาร์เซโลนาสุดท้ายเมสซี่ก็ไม่ได้เจอโรนโดแล้วก็จบที่2-0บาร์ซ่าบุกไปชนะครับคือเครียดไม่ได้ยิงใส่โรนัลโดปลดคือเขาผมว่าเขาปลดปล่อยมากกว่าเพราะว่าหลังจากมีข่าวคราวด้วยมาสโมสรเนี่ยงั้นก็เลยยิงแบบเบาๆพอขำๆพอนะครับจุ๊บจิ๊บไปบาร์ซ่าก็6แต้มนะครับยูเว่นี่มีอยู่3แต้มพอวันนี้นะครับส่วนเฟเนบารอสทีมจากฮังการีก็ยังอยู่รั้งท้ายเหมือนเดิมกลุ่มนี้ดีกว่าโหทีมนี้เก่งมากเลยฮะอิสตันบูลครับผมแพ้ต่อปารีสแซงต์แชร์แมง2นะแล้วก็ทีมนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไลป์ซิกไป5-0เลยทีมไหนเก่งมากทีมแฟร์แชร์ครับผมแฟร์แชร์มั้ยครับอ๋อโอเคโอเคปารีสแซงต์แชร์แมงเก่งมากคุณมีคนอคติมากเลยนะเขาสาชนะ5-0คุณยังไม่ยอมรับเขาอีกอ่ะผมซัพพอร์ตอยู่โอเคครับ6แต้มเต็มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงมี1มี3คะแนนเท่ากับอาร์เบไลป์ซิกครับส่วนอิสตันบูล0คะแนนนั่นคือผลทั้งหมดของ UEFA Champions League เมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามทีมเอ็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบเลยล่ะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมกันสดๆไปติดตามกันที่ Facebook TNN Live นะครับรับรองครับมีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายเอาง่ายกว่านั้นนะครับกดลงตรงนี้เลยครับลิงก์ด้านล่างนี้มีให้ชมอีกเยอะเลยล่ะครับ